เป็นโอกาสที่ดีนะครับทั้งทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางบริษัทที่ได้มาร่วมมือกันที่จะพัฒนานวัตกรรมในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของพืชที่มีความสำคัญมากท่านอาจารย์บดีเองท่านก็ให้นโยบายนะครับว่าในแถวมุกดาหารในแถวสุโขทัยอีสานตะวันตกเนี่ยจะปลูกผลไม้ปลูกพืชเหมือนทางภาคตะวันออกเหมือนระยองเหมือนจันหรือภาคกลางเนี่ยเห็นทีว่าจะไม่ใช่ดังนั้นตัวฐานทรัพยากรโดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ท่านบอกว่ามันจะต้องเป็นในเรื่องของพืชไร่นะครับในการเลี้ยงปศุสัตว์หรืออะไรก็ตามแต่มันจะได้ไม่ไปฝืนตัวธรรมชาติที่มันมีอยู่ของมันซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากในการที่จะไปเร่งโอ้โหทุเรียนเป็นเรื่องเป็นราวงอกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีคุณภาพเท่ากับทางจันทบุรีหรือทางภาคใต้ซึ่งมันทำมันปลูกได้นะครับแต่การใช้ทรัพยากรต่างๆที่ลงไปเห็นทีว่าเราจะทำให้ต้นทุนเราสูงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังเป็นอ้อยเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับงานมันสำปะหลังทั้งของ3แต่ตอนนี้กระแสกระจายเริ่มมาได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันเกิดผลกระทบในหลายๆมิติมีความยืดหยุ่นยิ่งเข้ามาทำให้การลงทุนการทำงานในเรื่องของมันสำปะหลังก็คือเรื่องของการตลาดบริษัทน่าจะมาช่วยนะครับอย่างพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกนะครับอย่างครบวงจรอะไรเองก็คงเติมในมิติต่างๆเหล่านี้กับบริษัททางเรื่องกับเกษตรกรมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่ที่มันปลูกข้าวประโยชน์จากการบริหารจัดการที่ดินนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคงมีประสิทธิภาพทีมผู้บริหารของทางฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนนะครับว่าท่านให้เข้ามาบ้างนะครับพร้อมพักกันทีเดียวนะครับเราจะพงการต้อนรับก่อนเลยแล้วกันได้ดูงานในส่วนของมาไหมถ้าเราไม่มีองค์ MOU อย่างชัดเจนเวลาอ้างทำโครงการมันทำยากนะครับตรงนี้ก็คงจะเคลื่อนไปได้ชัดเจนมากขึ้นสวัสดีครับผมอาจารย์สปอร์ตนะครับเป็นช่วยกำลังฝ่ายวิสาหกิจที่และประธานเครือข่ายครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไก่นะครับช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยนะครับเป็นผู้ช่วยที่การดีที่ดูแลทางด้านวิจัยนวัตกรรมแล้วก็บริการราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูเรื่องของฟาร์มมหาวิทยาลัยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องของมันสำปะหลังร่วมกันกับบริษัทนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชลวิชิตพงศ์นะครับผู้ช่วยที่การดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินครับรองนักดีฝ่ายวิจัยและบริการราชการคณะทรัพยากรธรรมชาติและสารเกษตรอนุสรณ์กรุงนะครับผู้มีการกองบริการและก็บริการราชการครับสวัสดีครับผมอนุรักษ์เกื้อกันครับกองการแจ้งประกันราชการครับมีจันทร์สุขีงานฟาร์มมหาวิทยาลัยค่ะแต่เด็กสตาร์ทเซชั่นการนำมาจากมาเพื่อเป็นการสร้างและอุตสาหกรรมเกษตรครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้มาเรียกว่าทำความร่วมมือเป็นทางการนะครับผมเคยรู้จักเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการครับซึ่งจะดูในฝั่งทั้งด้านการซอร์ซิ่งก็คือแล้วก็จะมีท่านที่จะเป็นทางเจ้าหน้าที่สมพงษ์เชนสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมสตาร์ทชินครับหน้าส่วนงานจัดหาวัตถุดิบครับทางบริษัทเราเนี่ยจริงเริ่มต้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับล่าสุดนะครับเราก็ได้แปลสภาพบริษัทเป็นบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนมีเพียงบริษัทที่เป็นสาขาที่กรสินเพื่อแข่งนะครับแล้วก็แข่งก็จะเป็นในส่วนของโรงงานแปรรูปแป้งกับแปรงนะครับในปีที่เราก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในแง่ของการเติบโตที่เราจะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากเดิมนะครับเพื่อที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งในพาร์ทของการเจริญเติบโตเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของซอร์ซิ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญทั้งนี้เราเลยมองเห็นว่าจุดร่วมนี้นะครับเป็นจุดที่สำคัญที่เราจะร่วมกันพัฒนาทั้งในแง่ของการสร้างความยั่งยืนให้กับทางในงานที่เราใช้ที่ทั่วประเทศนะครับกับที่สุขุมนครในตรงกับผู้มีสังคมของที่นี่ไหมนะครับก็มีการเก็บข้อมูลเนาะว่าในส่วนของพื้นที่สกลนครนะครับมันที่ใช้เขาก็ตามคำแนะนำนะครับถามข้างส่วนในส่วนข้างว่าใช้ฟันไหนก็ปีหน้าก็เก็บไปใช้เหมือนกันก็สู่ลานมันเนาะที่ที่ซื้อขายตรงนี้ก็มีคุณภาพเป็นไงเกษตรกรก็ต้องถามแล้วก็ต้องถามอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทางทีมท่านตั้งแต่อันนี้ตั้งแต่อดีตท่านคณบดีสิเขียนได้คุยกันนะครับเรื่องของว่าถ้านักวิจัยทีมที่อยู่สถานีวิจัยของสกัดคณะเกษ
สิทธิ์ที่บางเขนถ้าลงมาถามที่นี่ก็จะมีบริการที่ปากช่องนะครับที่ลพบุรีซึ่งต่อยอดจากของเขาอินซ้อนนะครับที่ที่ทำนะครับแล้วก็มองว่าถ้าลองทำแล้วก็ทดสอบหาโจทย์นะครับหาโจทย์ไปเจอกับเกษตรกรที่ทางโรงงานได้แจ้งว่า 70% ของเกษตรกรทางนี้ก็ปลูกมันสะปะหลังนะครับสกลนครนครพนมอุดรพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกมันสะปะหลังนะครับที่พวกนี้นี่จะใกล้เคียงกับทางภาคเรามากที่สุดนะครับแล้วก็ชุดบินก็ใกล้เคียงกันจุดนี้ของเกษตรศาสตร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะเมื่อผมครับแล้วก็มีตัวใหม่ที่เราทำดึงเกษตรศาสตร์12ที่ทำมานะครับอันนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ทำเรียนนะครับว่าเราเซอร์เวย์นะครับจากฐานข้อมูลของนักวิจัยนะครับก็จะมีว่าอีสานตอนบนนะครับเราจะเน้นที่อีสานตอนบนคือเรื่องของสกลนครนครพนมอุดรกาฬสินธุ์การในพื้นที่หลักๆนะครับเราก็มีในส่วนของที่ทางสกลนครเบอร์อยู่นะครับเราก็จะบอกเกษตรกรว่าเป็นเบอร์ของมันสำปะหลังซึ่งยังไม่ได้ผ่านการรับรองเพราะว่าเราก็อยู่ในโครงการวิจัยอยู่แล้วเกษตรกรจะนำข้อมูลไปปลูกเองเนี่ยจะต้องขออนุญาตหลังจากที่เราลงพื้นที่ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ขออนุญาตใช้ชื่อพันธุ์ที่นำเบอร์ที่เหมาะสมก็เป็น KU72 กับ CS4643แล้วก็ดร.กิ่งการนะครับจากสถานีใจลพบุรีแล้วก็ของอินซ้อนนะครับที่มาช่วยในเรื่องของเก็บข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาเรื่องของท่อพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องของการเทคนิคนะครับในการปลูกนะครับซึ่งทางน้องโต้งก็จะมีจดบันทึกไว้ในเรื่องของตั้งแต่การเตรียมดินนะครับการใส่ปุ๋ยถ้าหน้าคนเกษตรกรจะเจอคือเรื่องรากเน่านะครับของมันเน่านะครับถึงต้นจะโตดีแต่ว่าด้านล่างก็มีข้อมูลของตัว CC65 ซึ่งเราเปิดตัวไปเมื่อปี65นะครับที่เก็บมานะครับในฟาร์มเรานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่อุดรนะครับแล้วก็ที่ทั้งสองที่นะครับเนื่องจากว่าอุดรจะเป็นดินทรายออกร่วนทรายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานวิจัยซึ่งอย่างที่นำเรียนว่านอกจาก CC65 นะครับเราก็นิยมมานะครับมันจะตอบสนองยังไงซึ่งเรามองว่าในส่วนของสกลนครปัญหาก็คือแรงนะครับที่ทุกวันฝนไม่ตกสัก3วันนี้ก็เจอแล้วขอเชิญทั้งสองท่านด้านหน้าความร่วมมือนะคะข้อตกลงทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง2หน่วยงานกันนะคะแล้วก็ผู้ที่จะลงนามเป็นพยานนะคะในเอ็มโอยูนะคะก็จะประกอบไปด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัยภาคโชตนะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวัฒนธรรมและบริการวิชาการนะคะผู้ในการกองบริหารการวิจัยและการพิจารณานะคะคุณอนุสรคุณวงศ์ประธานด้านของบริษัทคุณคันดี้สตาร์ชนะคะก็คือคุณยุทธพลเพราะว่าผู้จัดการโรงงานนะคะจะเป็นผู้ลงนามเป็นพยานในโมดูลนะคะขออนุญาตถืออันนี้ให้ท่านอาจารย์จดครับผมนะครับโอเคครับ1 2 3ด้วยครับ1 2 3ขอบคุณจากสมุดไปถึงงานแกน่าจะเกิดเสร็จละแล้วก็เหลืออีกช่วงเดียวพอเข้าไปเชื่อมตรงพันกล้องเสร็จคำนี้ก็สมบูรณ์ในทุกมิติเลยนะครับการสื่อการเดินทางก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างไรก็คงให้ทีมเรากับทางทีมบริษัทที่ของได้หาด้วยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรทั้งที่มีมาดูกันแล้วก็กรอบประเด็นชัดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของห่วงเวลาที่มันจะต้องเคลื่อนนะครับประเด็นที่ผมเป็นห่วงเสมอก็คือว่ามี MOU ที่บริษัททำกับหลายๆบริษัททำกับมหาวิทยาลัยคือทำแล้วมันจะเป็นอยู่
แต่มันก็มีเรื่องต่อว่าแล้วจะยังไงต่อจะได้โอกาสนะครับบางทีที่ต่างประเทศที่มันลงมาเยอะนะครับแล้วมันก็ไม่ได้เคลื่อนต่อตรงนี้สำคัญมากมันก็เลยกลายเป็นในเชิงพฤติกรรมเฉยๆซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียต้นทุนเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทางทีมของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับลองดูว่าเราจะเชื่อมกับทางพรีเมียร์ได้อย่างไรบ้างปัญหาคืออะไรในปีที่ผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวปีต่อไปต้องทำอะไรบ้างผมว่าท่านจะได้เป็นลูกกระดับมากขึ้นนะครับขอบคุณก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่จริงๆก็อย่างที่ได้แจ้งครับว่าเราก็ได้รับคำบริการจากมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขตสกลนครเพื่อซัพพอร์ตเราเสมอมานะครับตั้งแต่เราเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องขอบคุณท่านตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆนะครับพอเราเข้ามาซับแล้วเรื่องของพวกเราค่อนข้างสำคัญนะครับก็ในทุกปีทุกไตรมาสเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ให้นักลงทุนได้เห็นผลสำเร็จซึ่งมีเหตุผลที่เราต้องเติบโตอย่างมากนะครับก็คือมีเหตุความยั่งยืนนะครับภาพแห่งความยั่งยืนอาจจะดูใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเราโฟกัสในจุดที่ถือว่าเป็นพื้นที่ของบริษัทหรือว่าของคนพื้นที่จังหวัดที่บริษัทเราไปตั้งอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าประชากรถือว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อคนหรือว่าต่างที่กันต่างประเทศนั่นถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของบริษัทของเราเช่นเดียวกันที่เราจะผลักดันให้มันสำหรับเป็นอาชีพเป็นการดำเนินเลี้ยงชีพโดยการที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยลดความอาจจะเรียกว่าความไม่เท่าเทียมกันหรือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนชุมชนโดยที่เขาอาศัยมันเรียกว่าทรัพย์แห่งดินสีน้ำซึ่งถือว่าเป็นคุณค่าของแผ่นดินที่จริงๆแล้วอยู่ตั้งแต่ดำเนินตั้งแต่ที่พ่อของแม่สืบมาอย่างการค้นหาอาคารบ้านที่เหมาะสมเกี่ยวกับพื้นที่ก็เป็นส่วนที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกรที่เขาปลูกมาสำหรับโดยภาพก็คือถ้าเกษตรกรออกแรงเข้าเดินปลูกเข้าเดินแต่เขาได้ผลผลิตมากขึ้นนั่นก็ทำให้รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแล้วนะครับแล้วก็มีไอเดียก็คือเราได้เห็นว่าจริงๆมาสำหรับเป็นพืชที่ถือว่ามีความทนทานแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการเข้าปลูกในพื้นที่สูงมีโมเดลที่เรากำลังคิดกันว่าเราจะทำเป็นโมเดลของบริษัทโมเดลก็คืออยากจะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกผักสดทุกเดือนนะครับแต่จริงเริ่มแรกเริ่มทันทีเนี่ยเราคิดกันเป็นสัปดาห์แล้วนะว่าก็อยากจะให้เกษตรกรที่ปลูกผักสดเนี่ยเขามีรายได้เป็นสัปดาห์โกลแรกของเราเราอยากจะให้ในรายเดือนเขามีรายได้จากการไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายมาสำหรับเองหรือว่าผลฟ้าได้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบว่ามาสำหรับเนี่ยในแง่ของการใช้ประโยชน์ใช้ได้ทุกส่วนของการวิจัยหรือว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องจริงๆทางบริษัทเราก็มีความยินดีนะครับที่จะสนับสนุนโดยทิศทางที่ผมได้เรียนแจ้งไปว่านั่นเป็นหนทางหนึ่งการที่จะอยู่ในเรื่องของความไม่เท่ารวมไปถึงที่ปลายทางนะครับมาสำหรับเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าของบริษัทเนี่ยเป็นกลุ่มที่เอาไปแปรรูปเป็นอาหารเป็นวิกฤตของโลกของเรานะครับที่เข้าสู่ภาวะการขาดแคลนอาหารจากปีที่ผ่านไปสังเกตว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเติบโต 3% อย่างเราเนี่ยเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหรือว่าภัยแล้งที่สืบเนื่องมาจากตรงนี้เนี่ยนั้นทำให้ซอร์ซิ่งแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทางบริษัทของเราจึงนำเป้าหมายมาตั้งเป็นธุรกิจหลักของเราในช่วงระยะ3-5 ปีที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่แล้วก็ชุมชนซึ่งเรื่องต้นของปีที่ผ่านมาเลยเป็นขั้นต้นแล้วแต่ว่าเฟรมที่เราจะทำให้มันเกิดความกระชับในการที่จะสามารถที่จะนำมาใช้งานได้รวดเร็วอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่ต้องยังหรือจริงๆทางบริษัทก็มีการใช้บริการวิชาการในระดับปีในระดับมหาลัยนะครับแต่ก็จะเจอภาวะที่ว่ามันก็จะมีรอบในการเขาเรียกว่ารอบประมาณต่างๆที่อาจจะเป็นกรอบในการที่ทำให้ความรวดเร็วการเคลื่อนที่แตกต่างก็มีเงื่อนของเวลาที่มันอาจจะช้ากว่าการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติของวิกฤตมหาลัยก็พร้อมจับทุกมิตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่แต่สิ่งที่ทางมหาลัยจะซัพพอร์ตให้เพิ่มเติมน่าจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ในส่วนเหลือต่างๆอาหารสำหรับโคขุนสำหรับโคคนยังทำต่างๆเนี่ยเราจะมีอาจารย์ที่เกี่ยวข้องในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติศาสตร์เกษตรที่ทำเรื่องของการใช้ประโยชน์พวกนี้อยู่นะครับผมได้ทำงานวิจัยร่วมในการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการใช้ประโยช
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมันจากกระบวนการผลิตค่อนข้างเยอะในโรงงานนะครับที่เห็นก็จะมีสากลต่างๆมาซื้อไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าการจะประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในเรื่องของรูปแบบสูตรอาหารเนี่ยอาจารย์เราน่าจะมีความเชี่ยวชาญที่จะพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการพัฒนาปัจจุบันในเรื่องของราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือว่าอาหารจำเป็นรูปโดยเฉพาะอีสานตอนบนเนี่ยค่อนข้างแพงมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่ใช้อาหารจากโรงงานต่างๆซึ่งตัวบายโปรดักต์ต่างๆที่มีในพื้นที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการมาลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูการเลี้ยงวัวการเลี้ยงสัตว์น้ำก็ตามอันนี้ผมว่ามิตินี้น่าจะทำวิจัยน่าจะได้เข้าไปใช้ประโยชน์แล้วก็ทำงานวิจัยร่วมในการยกระดับคุณภาพของบางโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นเปลือกมันล้างกากมันอะไรต่างๆที่ออกมาจากโรงงานสัตว์ครับนะครับอันนี้เป็นมิติที่น่าจะดำเนินการได้เลยองค์การเก็บข้อมูลร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นผู้พัฒนาในการทำงานร่วมกันที่ในการได้ข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ขยายอาณาเขตของพื้นที่การปลูกมันหลังเพื่อซัพพอร์ตโรงงานเป็นเครือข่ายปลูกมันเนี่ยจะเข้ามาอัพสกิลหรือสกิลนะครับในกระบวนการผลิตเรื่องของการปลูกไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงดินเรื่องของการพัฒนาเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของการปรับสภาพการปลูกเนี่ยอันนี้ผมว่าหลักสูตรมันดีสำหรับเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของโรงงานทีเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็จะสามารถดำเนินการได้เลยในมิติความร่วมมือในการที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกว่าได้รับองค์ความรู้แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเป็นพลังมิตรร่วมกันนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรแทนที่จะเราให้ท่านทางไปพ่อปลูกก็เราก็ไปเก็บเกี่ยวผลโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าในดินเขามีอะไรอยู่บ้างเขาต้องปรับยังไงเรื่องของการจัดการโรคอะไรยังไงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะจัดการยังไงประเด็นหลักอะไรช่วยได้เป็นแปลงทดสอบพันแปลงเรื่องของเก็บข้อมูลอะไรต่างๆที่ทำร่วมกันเรายินดีนะครับทำวิจัยที่ดีนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนของพี่สันเลยก็บอกนะก็ปีหน้าเนี่ยเราได้งานวิจัยอันหนึ่งที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ของการผลิตมันสำปะหลังนะครับในเขตพื้นที่เราคัดเลือกสายพันธุ์ให้มันตรงกับพื้นที่นะครับเพราะว่าบางทีเกษตรกรอาจจะเลือกสายพันธุ์เนี่ยไม่ตรงกับเขาเรียกว่าผลผลิตที่ควรจะได้เราก็อาจจะแยกตามชุดดินตามบริบทต่างๆนะครับเราก็อาจจะมาพีดิ้งกันว่าแบบไหนมันถึงจะได้ค่าตอบแทนในการปลูกมันที่สูงนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการแรกที่เรากำลังจะเริ่มนะครับส่วนถ้าสมมติในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยนะครับก็คิดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรน่าจะมีสายพันธุ์ที่เยอะนะครับมีเบอร์พันธุ์ที่เยอะนะครับในเขตอีสานเนี่ยก็โจทย์ของมันก็คือว่าคนที่ปลูกมันมักจะไม่ค่อยมีสตางค์นะครับไม่ค่อยมีสตางค์เราก็พยายามที่จะทำให้ปลูกมันยังไงให้มีสตางค์นะครับตอนนี้นะอันนี้คือจุดที่ท้าทายของเรานะครับไอ้ตัวที่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มันจะทำให้เราเขียนมาสเตอร์แพลนนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันควรที่ต้องเติมอะไรให้กับเกษตรกรว่าบางเกษตรกรบางรายมีการไปนำข้อมูลจากพื้นที่ที่ประสบภัยก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดโรคไวรัสนะครับติดเชื้อไวรัสซึ่งนั่นเป็นส่วนที่สร้างความน่าคงมีการมอบปลูกมาสำหรับพื้นที่พักที่จะช่วยในการขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านการเกษตรในทุกๆปีอันนี้ผมอาจจะขอถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่แค่หนึ่งครับอาจจะหลายๆงานวิจัยนั้นเรายินดีเลยนะคือพอเราเขียนบทจะได้ผลนะครับใช้เวลานิดนึงแต่ว่าพอเราเรียนโจทย์ของทั้งปัจจุบันนี้กับที่ทางว่าผู้บริหารของโรงงานมองก็คือเรื่องของทำไมให้เกษตรกรมีความยั่งยืนอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหม่ตอนนั้นเราจะไม่ได้เขียนเลยมันจะมีกลุ่มหนึ่งครับแหล่งกลุ่มคือสำนักนวัตกรรมซึ่งท่านผู้ช่วยศิริชัยก็จะได้แต่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมผมก็มองว่าถ้าเราทำงานวิจัยร่วมกันนะครับในส่วนของสำนักนวัตกรรมหรือ NIA นะครับถ้าตัวนี้จะเข้ามาแมทชิ่งในเรื่องของอาหารโกที่จะแปลว่าหรือว่าการแปลรูปคือเรื่องพื้นฐานการปลูกแล้วผมว่ามันนิ่งอยู่แล้วครับแต่ว่าในเรื่องของสายพันธุ์แล้วก็เรื่องของการแปลรูปซึ่งโจทย์ของรัฐบาลนะครับกับทางเกษตรศาสตร์ใหญ่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมในแง่ของกระบวนการนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าจริงๆเคยมีไอเดียคุยกับทีมไว้ว่าแทนที่เราจะรับซื้อแบบออร์แกนิกทุกวันแปลรูปไงให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งณวันนี้เท่าที่ทราบก็คือหลายๆที่ก็จะมีการรับซื้อเข้าเพื่อไปทำเป็นพวกชาโคลไปทำเป็นเชื้อเพลิงแต่ผมมองว่าจริงๆมันมีโจทย์อื่นๆที่เราสามารถที่แปลรูปเงาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ล่าสุดในอัลเมาตอนนี้
ส่งไปที่เริ่มที่ลองความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีก็เลยส่งมอบไปให้ไปวิเคราะห์ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อที่จะพัฒนาของผมขออนุญาตเรียกมันว่า creative point คือไม่เกี่ยวกับ pain point แต่ฉันจะทำนะครับก็น่าจะอย่างเช่นศิลปศาสตร์ไม่เกี่ยวกับใครเราก็สร้างขึ้นมาซึ่งมันก็คงเป็นข้อมูลที่เราจะให้บริษัทให้เราเพื่อความทีมคณะไปซัพพอร์ตอีกทีในรายละเอียดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอเรื่องของโฟกัสทางเฟรมแล้วก็โกออนแบบท่านนายกเศรษฐาก็เป็นถึงเป็นผู้สั่งผมก็ดีแต่ทำไงขยายวงเรื่องนี้สิ่งอะไรเงี้ยที่ความที่ความสุข